่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีลูกสาวอายุ7ขวบไม่สามารถยอมรับกับความพ่ายแพ้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เขาจะรู้สึกผิดหวังในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นจะต้องคุยกับเขาแบบไหนดีคะเวลาที่ลูกเรารู้สึกพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเช่นหกล้มเราอาจจะถามเขาว่าความรู้สึกเจ็บเนี่ยมันนานไหมอย่าถามเขาว่าทำไมเธอหกล้มถามเขาว่าความรู้สึกเจ็บถ้ามันไม่นานเขาก็จะเริ่มรู้ว่าการหกล้มเป็นบทเรียนที่จะทำให้เขาไม่พลาดในอนาคตได้อีกคือการตั้งคำถามกับลูกนี่สำคัญมากนะคะเช่นเมื่อวานเนี่ยคุณยายก็เจอเด็กคนหนึ่งก็มีความเครียดเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ในสังคมที่ต้องแข่งขันแล้วแม่ก็เริ่มเครียดพ่อก็เริ่มเครียดทุกคนก็เริ่มลูกเราไม่มีความสุขเก็บตัวไม่กล้าออกไปต่อสู้พอเราตั้งคำถามว่าให้เลือกว่าชีวิตกับการเรียนเขาเลือกอะไรเขาเลือกชีวิตคุณแม่ก็ให้แม่เลือกว่าระหว่างผลการเรียนของลูกกับชีวิตลูกแม่เลือกอะไรแม่ก็ร้องไห้แล้วแม่ก็บอกว่าแม่เลือกลูกเราก็ถามลูกว่าลูกได้ยินสิ่งที่แม่เลือกใช่ไหมได้ยินแม่ก็ได้ยินสิ่งที่ลูกเลือกสรุปแล้วเราเลือกเหมือนกันไหมเหมือนกันเราเลือกชีวิตใช่ไหมเราไม่ได้เลือกสิ่งที่มันเป็นปัจจัยภายนอกการตั้งคำถามเพื่อให้เด็กเข้าไปเห็นตัวเองแล้วยอมรับตัวเองได้เด็กคนนี้จะไม่ซึมแล้วเราก็ใช้สมาธิบำบัดช่วยเขาให้เขาจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจมีเอ็กซ์ไซส์กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นไอ้ที่มันซึมมันก็เริ่มดีท็อกซ์เด็กก็แฮปปี้ขึ้นฉะนั้นเด็กบางคนถูกจับไปแล้วก็ให้กินยาโดยยังไม่ได้ผันพลังงานบางอย่างออกไปยังมีปัญญาอันนั้นก็อาจจะต้องมีทั้งโอเคไปหาความเชี่ยวชาญแต่ว่าเด็กต้องมีทางเลือก1 2 3 4ถ้าเขาจะไม่ต้องกินยาเขาต้องพัฒนาการตัวเองยังไงอย่างมีครอบครัวแล้วพ่อแม่ยอมรับเขาและเลือกชีวิตของเขามากกว่าเลือกความสำเร็จที่เขากำลังพลาดอย่างเงี้ยค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์